เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการภาวนาวันนี้ก็จะภาวนาจักขุกัลลานีทำตาดวงตาให้เกิดญาณกัลลานีทำญาณให้เกิดอันนี้ก็มาจากธรรมจักกัปปวัตนสุตตะนะซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนที่พงษ์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ภิกษุ 1,250 รูปที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชาเป็นการสรุปคำสอนของพุทธเจ้าโดยท่านก็ให้เรารู้จักไม่ไปสุดตรงที่สุดสองข้างด้านหนึ่งก็คือกามด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือการทรมานตนแล้วก็เดินสายกลางนะแล้วจากนั้นก็ทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดเพราะนั้นดวงตาหรือญาณทั้งดวงตาและญาณเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้ายังสุดโต่งอยู่สองข้างเสพถูกนางกามหรือไม่ก็ทรมานตนไอ้อย่างนี้มันไม่เกิดนะให้เดินทางสายกลางนะทีนี้พอเราเดินทางสายกลางแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าชีวิตเรานี้รู้สึกได้ว่ามันรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นเมื่อก่อนสุดโต่งแล้วมันก็เรียกว่าคุ้มครั่งอ่ะนะจิตใจวุ่นวายแต่พอเราสบายสบายแต่ต้องอยู่สบายสบายมีศีลมีทานมีศีลให้ดีนะแล้วเมื่อเราเริ่มเห็นได้ว่าตรงที่เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางให้หมดนะอันนี้ก็คือเรียกว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะศีลของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมีคือสรุปแล้วมีอยู่ข้อเดียวจะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227รวมแล้วอยู่ข้อเดียว227เนี่ยรวมอยู่ข้อเดียวก็คือสังวรศีลสำรวมใจเราอย่าให้ท่องเที่ยวไปบางทีรักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227รักษาศีลแบบเข้มงวดแต่ใจยังกังวลใจยังอะไรต่างๆยังมีอะไรมีเยื่อใยอะไรวันอันนี้มันก็ศีลก็ไม่สมบูรณ์เพราะศีลมันอยู่ที่ตรงที่เจตนาอยู่ที่ใจถ้าเจตนาใจเราละหมดเลยสำรวมเพราะนั้นต้องเริ่มจากทำกายให้วิเวกและผ่องใสใจเราสำรวมกลับมาไหมแล้วพอใจกลับมาเราจะเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นทำจิตให้วิเวกและผ่องใสเบิกบานเลยและผ่องใสพอจิตเราวิเวกปั๊บเราจะเห็นความคิดก็ค่อยๆ คลายออกสงบทำใจเราข้างในให้วิเวกและผ่องใสลึกๆไปจนถึงผ่องใสจากอุปธิกิเลสต่างๆเครื่องเศร้าหมองนายลองเพิ่มเมตตาจิตเข้าไปสิโยมรู้สึกไหมว่ามันมี consciousness หรือภาษาบาลีก็เรียกว่าวิญญาณมโนวิญญาณตื่นขึ้นมากายวิญญาณตื่นขึ้นมาจักขุวิญญาณเวลาผ่องใสแล้วเป็นไงก็เหมือนกับว่าสดชื่นเบิกบานนะเพราะนั้นโยมสังเกตได้ว่าไอ้ตรงที่พอใจเราตื่นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตามันตื่นด้วยนะเพราะนั้นไอ้ตรงที่ตาเราตื่นเนี่ยนะก็คือไม่ใช่ตื่นแบบตื่นเต้นนะตื่นแบบตื่นรู้ไม่เหม่อไม่ลอยตื่นรู้เห็นคือตื่นด้วยรู้อะตาเรามีรู้ไหมมีไหม
ปกติตาไม่ค่อยมีรู้เลยนะไม่ค่อยมีรู้ไม่ค่อยมีรู้สึกตัวเลยนะเพราะนั้นวันนี้โยมต้องฝึกให้วิญญาณทั้งหกรู้และรู้สึกตัวขึ้นมาโดยอันดับแรกคือต้องฝึกที่รู้และรู้สึกตัวของวิญญาณทางตาโดยการไม่เหมือไม่ลอยไหนลองให้มีรู้และรู้สึกตัวที่วิญญาณทางตามีสติสัมปชัญญะสิเห็นอะไรก็ต้องมีเห็นแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นปกติโยมบางทีตอนนี้ฟังเทศหลวงพ่อเนี่ยบางทีตาดูหลวงพ่อแต่บางทีเห็นอยู่กับหลวงพ่อไม่นานหรอกแวบไปคิดเรื่องอื่นต่อไปการเห็นจะต้องไม่พลากจากสายตาหรือไม่พลากจากตาเรานั่นน่ะมองไปทางขวาก็ต้องเมื่อมีการมองก็ต้องมีการเห็นมองไปทางทิศใดก็ต้องมีการเห็นการเห็นเริ่มจากเห็นนอกก่อนพอเห็นนอกแล้วตอนนี้เราก็ลองยิ้มเบิกบานใจผ่อนคลายเราจะเริ่มเห็นนอกเนี่ยเราเริ่มเห็นมาที่ความรู้สึกบนใบหน้าความรู้สึกทั่วกายนะแล้วก็ความรู้สึกข้างในจิตในใจเริ่มมีเห็นในละนะตอนนี้ก็จะชี้ให้เห็นเลยว่าไอ้ตัวที่วิญญาณทางตาเนี่ยคืออันดับแรกเลยต้องให้เขาตื่นนะเพราะว่าปกติยมไม่รู้ขนาดลืมตานี่วิญญาณทางตาก็ไม่ค่อยตื่นอยู่แล้วเนี่ยบางทีก็สลึมสลือเมื่อง่วงๆคิดนู่นคิดนี่ยิ่งหลับตาไปเลยเนี่ยมันหายไปเลยแสดงว่าทำผิดนะทำผิดเพราะว่าไม่มีใครแนะนำว่าตาเนื้อหลับแต่ข้างในการเห็นยังต้องมีอยู่เห็นอะไรก็เห็นตัวเองนั่งคอตกเดี๋ยวมันก็นั่งตัวตรงขึ้นเห็นตัวเองนั่งตัวตรงแต่ยังนั่งแล้วมึดเมื่อยหรือมั่งแล้วเอียงเดี๋ยวก็นั่งตรงขึ้นให้มีการเห็นขึ้นมานะจนกระทั่งเห็นไปถึงจิตใจที่กำลังคิดปรุงแต่งพอเห็นไปถึงไหนปรุงแต่งก็ค่อยๆ คลายออกเห็นไปถึงในใจที่ปรุงแต่งด้วยกิเลสก็คลายออกเพราะนั้นถ้าเราเริ่มต้นฝึกจักขุกัลลานีทำตาให้เกิดก่อนไอ้จักขุวิญญาณเนี่ยนะมันจะสามารถเห็นได้360องศาเห็นทั้งความรู้สึกบนใบหน้าเห็นความรู้สึกข้างหลังเห็นความรู้สึกด้านซ้ายด้านขวาอ่ะโยมลองฝึกสิไม่ๆเอาแค่เห็น180ก่อนโยมเห็นทั้งข้างหน้าเห็นทั้งใบหน้าเห็นทั้งไหล่ซ้ายไหล่ขวาพร้อมกันได้ไหมต้องหัดเห็นคนที่เห็นไม่ได้เพราะว่าฝึกเพ่งมาเยอะฝึกนั่งดูนั่งจ้องมาเยอะเราก็ต้องค่อยๆถอยมาน่ะถอยมาอยู่ตรงที่เวลาดูต้องมีเห็นเอาถอยยังไงเอาโยมลองขยับนิ้วแตะนิ้วดิจะเรียกดูเรียกมองก็ได้แต่ต้องมีเห็นนะดูคือสมาธิมองคือสติเห็นคือปัญญาโยมต้องมีทั้งสมาธิสติและปัญญาเพราะเวลาเห็นเนี่ยมันเกิดปัญญาว่ากำลังทำอะไรแล้วมันก็จะเห็นเกิดปัญญาว่ามันไม่แน่นอนเลยมันไม่เที่ยงนะอ้าวตอนนี้โยมฝึกสมาธิมีแต่สมาธิพละดูเพ่งจนกระทั่งเรียกว่านิ่งแล้วยากที่จะเห็นตื่นขึ้นมายากที่จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาคนไหนที่ดูอยู่ใช้การดูนานๆเนี่ยจะไม่เข้าใจคำว่าเห็นเลยมันนิ่งแล้วมันเห็นอะไรมันจะไม่เข้าใจเพราะจิตมันนิ่งแล้วอ่ะมันจะเห็นได้ยังไงนะเพราะเราต้องเห็นก่อนนิ่งนะ
แล้วพอเห็นก่อนนิ่งพอนิ่งแล้วมันก็จะมีเห็นในนิ่งอีกบ้านนั้นอย่าพึ่งสมาธิเยอะแรงๆเกินไปเอาให้บาลานซ์บาลานซ์สมาธิพละสติพละอยู่ตรงที่สติอยู่ที่มองปัญญาอยู่ตรงทุกที่เห็นไหนลองขยับนิดนี้มีดูมีมองมีเห็นไหมบางคนยังติดดูก็ดูไปแต่ให้จากดูให้ถอยมานิดหนึ่งมาเป็นมองจากมองเมื่อถอยมาอยู่ตรงที่มองแค่มองแค่มองมันจะเห็นได้ง่ายเห็นว่าเรากำลังนั่งอย่างไรเรากำลังทำอะไรคือเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นเป็นภาพนะเห็นเป็นว่าเรากำลังทำอะไรเห็นเป็นนามธรรมเห็นได้ละถ้าบอกว่าเห็นว่าทำอะไรนี่เห็นได้ละโยมเห็นไหมว่ากำลังขยับนิ้วโยมเห็นไหมว่ากำลังนั่งเห็นว่ากำลังทำอะไรนะเริ่มต้นอันนี้พอเห็นว่ากำลังทำอะไรเช่นเห็นไหมกำลังนั่งพอเห็นว่ากำลังทำอะไรจากนั้นก็จะเห็นการและความการก็คือเช่นการหายใจความก็คือความรู้สึกเริ่มต้นต้องเห็นว่ากำลังทำอะไรก่อนเห็นเนี่ยโยมเห็นว่ากำลังนั่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเห็นไอ้ที่นั่งเนี่ยมันมีการนั่งกับการหายใจแล้วมันก็มีความรู้สึกของการนั่งความรู้สึกของการหายใจเราไม่ได้เห็นเป็นภาพเราเห็นเป็นการกระทำการนั่งการหายใจเห็นเป็นความรู้สึกเอาเห็นไหมว่าเวลาเดินอะเดินเร็วเดินช้าฝึกเห็นตรงที่เดินเนี่ยเดินบนถนนเนี่ยเดินเร็วเดินช้าเห็นได้ไหมโอ้เห็นอย่างนี้เองง่ายโอ้ใครๆก็เห็นแต่เราไม่รู้ว่าต้องมีเห็นอย่างเงี้ยเดินเร็วเดินช้าก็เรียกว่าเห็นการก่อน พอเห็นการแล้วเดี๋ยวจะเห็นความรู้สึกโอ้ตัวเองนี่ก็ยังมีชีวิตนะยังมีความรู้สึกโชคดียังที่ยังเห็นตัวเองมีความรู้สึกถ้าไม่มีความรู้สึกก็ตัวใครตัวมันเป็นไม่มีชีวิตแล้วนะไม่สอนแล้วถ้าไม่มีชีวิตไม่สอนแล้วตัวใครตัวมันอันนี้ยังมีความรู้สึกไหมยอมเห็นความรู้สึกไหมความรู้สึกสบายใจไม่สบายใจความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกต่างๆนะเหนียวตัวบ้างความรู้สึกสกปรกบ้างความรู้สึกชุ่มชื้นบ้างเห็นไหมเห็นไม่ยากเลยนะแล้วเห็นการนั่งเห็นยากไหมยอมก็ไม่ยากเลยแต่ตอนนี้พอยอมหลับตายอมไม่มีเห็นอะไรเลยก็ลงผวังหมดเลยอ้าวเห็นมันมาจากขู่วิญญาณจากขู่วิญญาณเช่นหลวงพ่อมีกล้องถ่ายรูปตั้งท่านับหนึ่งเนี่ยโยมดูมาที่กล้องพอนับสองโยมจะไปอยู่ตรงที่มองแค่มองและเดี๋ยวโยมจะมีเห็นตัวเองว่ายิ้มสวยหรือยังและอยู่ตรงที่นับสองมีมองมีเห็นมีมองมีเห็นมีมองมีเห็นโยมก็จะเป็นสมาธิที่มีทั้งสติมีทั้งเห็นคือปัญญามีมองมีเห็นแล้วมีเห็นมันทำไมถึงเรียกปัญญาโอ้โหในชีวิตประจำวันนะถ้าโยมมีเห็นตัวเองนะโยมจะมีปัญญาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรนะทุกวันนี้โยมไม่เห็นตัวเองไม่มีปัญญาเลยพูดไปตามอารมณ์โอเคไหมโยมเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเลยมีมองมีเห็นมองเราต้องมองอยู่แล้วมองตรงที่เช่นโยมเดินเนี่ยนะเดินไปข้างหน้าโยมก็มองทางเดินแต่ถ้าโยมรีบๆเดินโยมจะไม่เห็นต้นไม่เห็นต้นไม้สองข้างทางแสดงว่าใช้ไม่ได้เพราะนั้นเดินโยมต้องเดินใจเย็นๆโยมก็จะมองทางเดินเห็นทางเดินและเห็นต้นไม้สองข้างทางหรือเห็นฝูงชนที่เดินด้วยเห็นไหมอันนี้คือเห็นอย่างเงี้ยเห็นแบบไม่ต้องชำเลืองตานะและสุดท้ายพอเห็นมากขึ้นมันก็จะเห็นกว้างเห็นถึงตัวเราเองก็เดินอยู่ในทางนั้นด้วยจริงๆไม่ยากเลยนะแล้วเห็นตรงที่เวลาโยมเล่นกีฬาเนี่ยเล่นเทนนิสเนี่ย
โยมเห็นท่วงทีลีลาท่าทางตัวเองตีลูกเสิร์ฟลูกไหมเห็นไหมเห็นไหมหัดเห็นเนี่ยเห็นทีลาท่าทางการเคลื่อนการขยับของร่างกายหลวงพ่อก็เห็นการพูดโยมก็เห็นการฟังการได้ยินจนกระทั่งเห็นไปถึงความเข้าใจหลวงพ่อก็เห็นไปถึงความเข้าใจนะตอนนี้พอเราเห็นไปแล้วลองเห็นให้มันชัดเริ่มจากมองมาข้างหน้าเห็นข้างหน้าเห็นแล้วแต่เห็นตัวเองนั่งไหมในเห็นตัวเองนั่งเห็นตั้งแต่จากด้านนี้มาด้านนี้เลยนะเห็นไหมเป็นไงสงบหรือยังและถ้าเห็นจากด้านนี้ด้านนี้จนกระทั่งขยายไปเห็นทั้งตัวไม่เพียงแค่สงบจิตว่างทันทีเลยนะอันนี้ที่เห็นเนี่ยคือเราเห็นด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวของกายแล้วก็ความรู้สึกตัวของการเห็นที่ดวงตาแต่นี้การเห็นที่ดวงตาไม่ยากเลยโยมนะโยมลองเคี้ยวข้าวดูสิโยมเห็นด้วยตาหรือเปล่าเคี้ยวนู่นเคี้ยวนี่เห็นด้วยตาป่ะไม่ใช่มันเห็นด้วยวิญญาณทางตาโยมเห็นน้ำลายในปากไหมเห็นด้วยตาป่ะเห็นเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่เห็นเป็นจินตนาการเป็นน้ำลายนะเป็นภาพไม่ใช่นะเห็นความรู้สึกชุ่มปากไหมมันเห็นมาจากเซนส์เซนส์มาจากวิญญาณทางตาโอเคไหมโยมเห็นไออุ่นในปากไหมอุณหภูมิเห็นมาจากวิญญาณทางตาจริงไหมโยมเห็นใกล้ๆที่กระบอกตาตัวเองไหมชัดเลยวิญญาณทางตาชัดไหมชัดเลยเพราะฉะนั้นตรงหลับตาโยมเห็นตัวเองหลับตาไหมนั่นน่ะก็คือเห็นด้วยวิญญาณทางตาต้องเห็นตัวเองหลับตาและเห็นตัวเองหลับตาในท่านั่งที่สมรวมตอนนี้เห็นทั้งท่านั่งด้วยพอเห็นได้แล้วใช่ไหมพอเห็นตัวเองหลับตาได้ก็จะเห็นท่านั่งในการหลับตาและเห็นได้ว่าความรู้สึกในการนั่งมีรอยยิ้มไหมถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็จะรู้จักแก้ไขถ้ามันไม่มีรอยยิ้มเราก็ยิ้มขึ้นมาสิเราก็จะเห็นว่ายิ้มนะยิ้มแค่ใบหน้ามันไม่ได้เราก็เห็นว่าต้องยิ้มที่ใจพอเราเห็นว่าบอกยิ้มนึกว่ายิ้มแค่ใบหน้าไม่ใช่ต้องยิ้มมาจากข้างในใจเอาเพิ่มสิเป็นไงเห็นมันเห็นไปถึงยิ้มในใจไหมไอ้ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันมาจากจักขุวิญญาณหมดเลยโดยอาตมาให้โยมเริ่มไล่ตั้งแต่เห็นตัวเองหลับตาไหมไอ้ตรงนี้คือตัวคีย์เวิร์ดเลยหัวใจเลยนักภาวนา 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีเห็นตัวนี้นั่งตกภวังค์หมดเลยจะเป็นสมาธิก็ตกภวังค์วิปัสสนาก็วิปัสสนุกิเลสหมดเลยเอาวันนี้ลองมาพิสูจน์ว่าถ้าเห็นของวิญญาณทางตาตื่นเดี๋ยวไม่นานนะโยมมันจะค่อยๆวิญญาณทางกายตื่นและถ้ายิ่งมีรอยยิ้มด้วยวิญญาณทางใจตื่นวันนี้ขอแค่3วิญญาณนะวิญญาณทางตาวิญญาณทางกายและทางใจไหนลองหลับตาเลยไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องคิดมากหลับตาแล้วก็ยิ้มเบิกบานผ่อนคลายเห็นหลับตาไหมและเห็นหลับตาแล้วเห็นใบหน้าตัวเองไหมเห็นหลับตาได้ก็เห็นใบหน้าตัวเองได้แล้วก็เห็นความรู้สึกบนใบหน้าได้แล้วก็จะเห็นเริ่มขยายไปทั้งความรู้สึกทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเห็นไหมแล้วลองเห็นแล้วก็เห็นให้มันต่อเนื่องที่ตรงที่เห็นเนี่ยมาจากตาเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่มาจากดวงตามันมาจาก
วิญญาณทางตามันอยู่ที่ตานั่นน่ะโยมมันอยู่ที่ตาสองข้างอ่ะฝึกตาสองข้างแต่ฝึกใช้วิญญาณทางตาแล้วเราเมื่อเห็นด้วยวิญญาณทางตาเห็นตัวเองมันจะเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นแล้วเป็นไงสงบไหมพอวิญญาณมันตื่นตอนนี้ตื่นแค่วิญญาณทางตาแค่นั้นเองพอตื่นปั๊บเป็นไงนั่นน่ะโยมเข้าสมาธิคือเกิดสมาธิที่เป็นสมาธิที่มีรู้สึกตัวตื่นอาจารย์สภาวะให้ดีนะว่าสมาธิที่มีรู้สึกตัวตื่นเป็นยังไงวันนี้ยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าอันนี้ต้องให้ชำนาญก่อนแค่โยมมีเห็นด้วยวิญญาณทางตาหรือจะเรียกว่าเห็นด้วยความรู้สึกตัวที่ตาก็ได้ความรู้สึกตัวที่ตามันก็จะมีความรู้สึกตัวรู้สึกตื่นที่ตาและความรู้สึกตัวตื่นที่ตามันจะเห็นรูปหน้าใบหน้าแล้วเห็นไปถึงความสงบโยมเห็นไปถึงความสงบเห็นไหมว่ามันเกิดความสงบทันทีเลยเมื่อโยมเป็นผู้ตื่นแล้วเริ่มตื่นอันดับแรกคือตื่นตรงที่วิญญาณทางตาและตอนนี้ก็รู้เนื้อรู้ตัวผ่อนคลายก็จะตื่นทั้งตัวแล้วตอนนี้ก็ยิ้มแล้วก็จะตื่นจากข้างในมโนวิญญาณที่ยิ้มและโยมก็จะเริ่มเห็นตื่นขึ้นมาและโยมก็อยู่ตรงที่เห็นด้วยวิญญาณทางตาเห็นเวลายี้แล้วมันมีความรู้สึกตัวรู้สึกตื่นรู้สึกตัวรู้สึกตื่นแล้วก็เห็นถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมภายนอกความรู้ตัวภายในใจโยมเห็นความรู้ตัวตื่นแล้วใช่มั้ยยิ่งถ้าโยมเห็นไปถึงความรู้ตัวตื่นความรู้ตัวก็ยิ่งชัดขึ้นพอโยมเห็นว่าเห็นรู้ไหมเห็นรู้ตัวไหมเห็นรู้ตัวไหมว่ามันมีรู้ตัวตื่นรู้ตัวก็ยิ่งบบขึ้นมาเลยพอรู้ตัวมากขึ้นมันก็จะเห็นแบบรอบเลย360องศาเลยเห็นไหมแล้วตอนนี้ไม่ต้องดูว่าจะดูอะไรนะเพราะวันนี้เราฝึกด้วยวิญญาณภาวนาจากวิญญาณเมื่อก่อนนี้เราภาวนามาจากจิตเราก็ต้องใช้เอาจิตไปในกำหนดรู้ไปดูนะแต่ในจิตมันมีวิญญาณนะวันนี้หลวงพ่อใช้อุบายเห็นใกล้ๆที่กระบอกตาหรือหลับตาปกติคนเรามันเห็นใกล้ๆไม่เป็นนะถ้าเห็นใกล้ๆที่กายตรงที่กระบอกตาหลับตาใบหน้าทั้งใบหน้าเลยวิญญาณทางตาจะตื่นขึ้นมาและโยมเมื่อวิญญาณทางตาตื่นขึ้นมาโยมก็ตั้งกายตรงและผ่อนคลายต้องตั้งกายตรงนะและผ่อนคลายตอนนี้ถ้าโยมเห็นตื่นแต่โยมยังตั้งกายยังเอียงไปหน้าบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างหลังบ้างอันนี้เห็นมันก็จะหมดแรงเห็นเนี่ยนี่ตื่นขึ้นมาได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันอยู่ตรงกลางระหว่างจิตกับกายไอ้วิญญาณเนี่ยนะอีกนายหนึ่งก็เหมือนกับว่ามัชฌิมาปฏิปทาเราเข้าไปรู้ตรงที่วิญญาณตรงที่เห็นกายเห็นจิตเห็นจิตเห็นกายก็เรียกว่าโยมมีตรงกลางคือวิญญาณตื่นละไอ้ตรงกลางนี่สำคัญมากเลยวิญญาณทางกายถ้าโยมอยู่ตรงที่ตัวตรงไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่เอียงง่ายเอียงหลังให้อยู่ตรงกลางที่ตัวตรงแบบตรงกลางที่วิญญาณทางกายจะเหาะขึ้นมาเลยนะโยมจะเหาะขึ้นมาเลยถ้าโยมอยู่ตรงกลางเป็นอยู่ตรงกลางโดยไม่เกรงนะยิ่งถ้ายิ้มด้วยเหาะเลยทีเนี้ยมันเหาะแบบวบกว้างมาไอ้ยิ้มก็อยู่ตรงกลางที่วางใจเป็นกลางๆไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆทั้งนั้นใจก็เป็นกลางร่างกายก็เป็นกลาง
วิญญาณเห็นเริ่มตรงที่วิญญาณทางตามันก็อยู่ตรงกลางนั่นนะก็เรียกตรงกลางได้เหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ตรงข้างหน้ามันก็ลูกตาข้างในก็สมองคือความคิดโยมอยู่ระหว่างตรงที่ตรงกลางหรืออย่างน้อยก็อยู่ตรงที่ตรงกลางก็คือว่ามันเหมือนน้ำกับน้ำมันอ่ะนะดวงตาก็เหมือนน้ำมันอ่ะนะแต่มันมีน้ำขั้นอยู่เพราะนั้นเราลองรู้สึกตัวตรงที่การเห็นไม่ต้องพยายามรู้สึกตัวตรงกลางนะรู้สึกตัวตรงที่เห็นหลับตาไหมเดี๋ยวมันก็จะตรงกลางมันเองหรือใหม่ๆโยมเห็นเป็นหนึ่งกับดวงตาเลยก็ได้มันได้สมาธิเร็วแล้วพอเห็นเป็นหนึ่งกับดวงตาปั๊บตอนนี้โยมตั้งตัวกลางๆตัวตั้งตรงกลางๆนะไม่เอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วจะเห็นเป็นหนึ่งกับดวงตาแล้วเห็นมากขึ้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 นเห็นหลับตาที่พอเริ่มเห็นหลับตาปั๊บตอนนี้เห็นมันไม่ได้อยู่กับดวงตาแล้วนะ มันจะอยู่ตรงกลางละพอเราเริ่มเห็นทั้งนอกเห็นทั้งในแล้วเห็นหลับตาแล้วเห็นความสงบสิตอนนี้มันเริ่มเป็นกลางมากขึ้นเพราะโยมเห็นทั้งกายทั้งจิตได้แต่เราเริ่มจากความรู้สึกตัวอยู่กับดวงตาเรานั่นน่ะเริ่มต้นตรงนั้นก็ได้ตรงที่ consciousness ความสงบทันทีเลยเพราะว่าจิตกับกายเป็นหนึ่งนี่คื อเกิดสมาธิคือจิตไปกายเป็นหนึ่งแต่พอจิตกับกายเป็นหนึ่งแล้ววิปัสสนาตรงที่แยกจิตแยกกายวิญญาณตื่นนะแต่ตอนแรกสมาธิจิตกับวิญญาณกับกายเป็นหนึ่งไปก่อนยังไม่ต้องไปคิดหาวิธีอะไรเยอะเอาเป็นหนึ่งกับดวงตาก่อนได้ไหมนั่นจะสงบเร็วมากว่างเร็วมากจิตเป็นวิญญาณกับกายในรวมเป็นหนึ่งไปเลยรวมเป็นหนึ่งแล้วตอนนี้มันจะเป็นกลางเองถ้าวิญญาณเห็นกายเห็นจิตเห็นไม่ต้องไปเห็นเฉพาะตรงดวงตานะเห็นตรงที่เราหลับตานั่นแหละมันจะง่ายกว่าแล้วก็เห็นความคิดไหมเห็นกายเห็นจิตเห็นหลับตาเห็นคิดไหมเห็นคิดเห็นหลับตาไหมเห็นหลับตาเห็นคิดไหมเห็นหลับตาเห็นคิดไหมแล้วก็เห็นยิ้มเห็นความสงบไหมเห็นความสงบเห็นยิ้มไหมตอนนี้วิญญาณมันจะตื่นรู้ขึ้นมาเพราะว่าพอมีเห็นปั๊บเราจะเกิดอุเบกขาเป็นกลางไอ้คำว่าเป็นกลางก็คืออุเบกขานั่นเองความเป็นกลางทำให้วิญญาณเป็นอิสระพ้นจากคุกของจิตทำไมถึงเรียกว่าพ้นจากคุกของจิตเพราะจิตอันนี้มันจิตสังขารที่มีเวทนาสัญญาสังขารนะแต่จิตอีกการหนึ่งที่มันอยู่ในคุกของจิตก็คือวิญญาณมันอยู่ในคุกมานานแล้วพอเราให้วิญญาณเห็นกายเห็นจิตเห็นจิตเห็นกายเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดเห็นกายเห็นหลับตาเห็นความสงบเห็นหลับตาเห็นความสงบวิญญาณบริสุทธิ์มันพ้นจากคุกเลยนะแล้วมันก็ตื่นรู้แผ่ขยายมาเบิกบานแล้วพอเราอยู่กับวิญญาณตื่นแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับใจตื่นด้วยเถอะยิ้มหรือมีเมตตาไม่มีประมาณใจก็อยู่ตรงกลางแต่ไม่ต้องพยายามอยู่ตรงกลางนะพอยิ้มปั๊บมันอยู่ตรงกลางเลยไม่ไปอยากไม่ไปโกรธไม่ไปโลภไม่ไปหลงมันอยู่ตรงกลางเลยใจอยู่ตรงกลางด้วยกันยิ้มปราโมทย์ยิ่งตรงกลางอย่างเดียวตรงกลางเลยแต่ไอ้ตอนนี้มันมีปัญหาโยมยังนั่งบางทีแอนหน้าแอนหลังไอ้เนี่ยมันก็เลยทำให้ใจที่เป็นกลางกับวิญญาณทางตาที่เป็นกลางมันคอนเนคกันไม่ได้สักทีเลยไหนโยมลองจัดรูปนั่งให้นั่งให้มันแบบเต็มอาสนะที่แล้วก็ตัวตรงหลังตรงแต่ไม่เกร็งเอาตรงเหมือนกับว่าเรียกว่ากลางศีรษะกลางอกกับก้นที่นั่งบนเบาะเนี่ยให้มันเป็นอะไลเมนต์เป็นแนวตรงที่มั่นคงที่
แล้วพอใจเป็นกลางแล้วก็จักขุวิญญาณเป็นกลางพอมันตรงปั๊บมันจูนเข้าหากันปั๊บใจในใจโยมมันมีมโนวิญญาณที่หลับอยู่ 90% มันจะค่อยๆตื่นรู้เกิดสภาวะตื่นรู้สดใสบองใสขึ้นมาเพราะนั้นต้องให้กายเป็นกลางแล้วไม่เก่งเอาจัดเองนะวิธีจัดก็ลืมตาก่อนก็ได้เพราะบางท่านก็นั่งก้มหน้าอย่างนี้ก็ไม่มีเกิดบางท่านก็แอนหน้าเกินไปไอ้นี่มันก็ตื่นแต่ว่ามันไม่คอนเนคกันไอ้แอนหน้าเนี่ยวิญญาณทางจากขูวิญญาณตื่นแต่ว่ามันไม่คอนเนคกับใจต้องตรงแบบเสมอกันเลยต้องจัดรูปหน้าใหม่สิลืมตาลืมตาทำได้ง่ายนะเนี่ยโยมแล้วก็ให้รู้สึกตัวถึงวิญญาณคือการเห็นการเห็นต้องไม่พากจากสายไม่พากจากดวงตาเราอะแล้วการเห็นก็จะเห็นทรวงอกพองยุบขยายท้องพองยุบหรือกระเพื่อมนั่นแหละแล้วจะเห็นหายใจเห็นไหมเวลาจักขุวิญญาณมันเป็นกลางป้ามันจะเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นอะแล้วมันจะเห็นหมดเลยแล้วมันจะเห็นทะลุทะลวงเลยเห็นไปถึงหายใจไปเห็นไปถึงความรู้สึกในใจเห็นหมดเลยแต่ถ้าโยมก้มหน้าเดียวเห็นได้แค่ข้างนอกหน้านี้ต้องตรงแบบไม่เกรงอะโยมแล้วก็ให้อยู่ตรงที่ดวงตาตรงที่ไม่ใช่ดวงตาเนื้อแต่เป็นความรู้สึกของดวงตาที่โปร่งเบาๆสดใสเอาละให้มาเกิดละไอ้ความรู้สึกโปร่งเบาๆของดวงตาเนี่ยนะก็คือเป็นการปลุกวิญญาณทางตาให้ตื่นเมื่อก่อนนี้เรารู้สึกโปร่งเบาๆของกายก็เป็นการปลุกกายวิญญาณให้ตื่นโยมลองโปร่งเบาๆที่ดวงตาได้ไหมแล้วมันมีผลดีกับโยมด้วยนะตาโยมจะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วโปร่งเบาๆที่กายได้ไหมทำยังไงอ่ะก็ต้องนั่งแบบไม่ตรงแต่ไม่เกรงอ่ะโปร่งเบาๆไหล่ต้องไม่ห่อด้วยแล้วก็โปร่งเบาๆที่ใจเป็นไหมก็ยิ้มนิดๆดิอย่ายิ้มเยอะไปยิ้มเยอะไปไม่โปร่งเบาอึดอัดแทนเลยบางคนยิ้มจะอึดอัดเลยเอายิ้มนิดๆดิเอาทุกอย่างเอาแค่นิดๆพอนะยะโปร่งเบาๆนิดๆที่ดวงตาโปร่งเบาๆที่กายโปร่งเบาๆที่ใจแล้วลองหลับตายังทำได้ไหมดูตรงที่โปร่งเบาๆที่ความรู้สึกตัวของตามันก็จะเกิดวิญญาณคือการเห็นที่ตาโปร่งเบาที่กายมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวของกายวิญญาณโปร่งเบาที่ใจแล้วโปร่งเบาไม่นานอ่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆคอนเนคกันโดยเฉพาะพอโปร่งเบาๆเขาจะรู้ลมหายใจเองไหมลมหายใจนี้จะทำให้เข้าคอนเนคกันได้ง่ายด้วยปรากฏว่าลมหายใจก็คือกายส่วนหนึ่งโยมก็จะรู้สึกโปร่งเบาๆของลมหายใจก็แสดงว่าลมหายใจก็เกิดกายวิญญาณเหมือนกันโอ้แสดงว่าโยมเกิดกายวิญญาณทั้งกายทั้งลมหายใจคือทั้งภายนอกภายในตอนนี้ขบวนการของเขาจะค่อยๆคอนเนคกันเองละโยมไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ว่าตรงกลางหน้าไม่ก้มหน้าไม่เงยมากไปถ้าเงยมันก็ได้วิญญาณทางตาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เกิดการรวมกันหรือตื่นรู้วิญญาณของใจไปประสานเข้ากับตาถ้าโยมหน้าตรงเนี่ยนะมันจะประสานไปถึงวิญญาณทางหูประสานไปถึงวิญญาณทางกายจะรับรู้ถึงเหนียวตัวเหงื่อรับรู้เซนเซชันของกายมันก็จะประสานไปถึงลมหายใจในถึงวิญญาณในจมูกรับรู้ถึงมีหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ประสานไปถึงในปากมีความชุ่มชื้นในปากโอ้ดีมากเลยแสดงว่าวิญญาณทั้ง6เริ่มประสานไปสู่มโนวิญญาณละแล้วเราก็อยู่ตรงที่มโนวิญญาณเรามันเป็นกลางยากอ่ะถ้าไม่ยิ้มอ่ะนะมันยิ้มนิดนึงได้ไม่ต้องเยอะไปนะนิดเดียวพ
แล้วลองหลับตาแล้วตรงหน้าตรงหลังตรงกายตรงใจตรงใจตรงก็คือมียิ้มแล้วมันจะตรงขึ้นมาตื่นขึ้นมาตอนนี้เริ่มแต่ละคนเริ่มได้กันหลายๆคนแล้วนะได้ละแล้วไม่ต้องทำอะไรรู้ในสิ่งที่ปรากฏเพราะมันรู้มาจากวิญญาณมันไม่มีคิดตรงตรงกลางกลางโปร่งโปร่งเบาเบาโปร่งโปร่งเบาเบาที่ดวงตาเนียนเนียนโปร่งโปร่งเบาเบาโปร่งโปร่งเบาเบาที่รู้เนื้อรู้ตัวที่กายโปร่งโปร่งเบาเบาที่ใจทำไงให้มันโปร่งโปร่งเบาเบามันไม่อย่าให้มันตึงให้มันหนักให้มันเกร็งถ้าโปร่งโปร่งเบาเบาได้เมื่อไหร่นะมันเปิดทะลุทะลวงหมดเลยยิ่งถ้าโปร่งโปร่งเบาเบาตามเนื้อตามตัวทุกๆอนุของร่างกายโอ้ตอนนี้วิญญาณทางกายก็ทั่วกายตื่นขึ้นมาเลยแล้วเวลาเกิดวิญญาณตื่นขึ้นมามันจะเกิดการเห็นและเมื่อการที่วิญญาณทั้งกายทั้งดวงตาทั้งใจอย่างน้อยเนี่ยสามอันเนี่ยมันตื่นแล้วมันก็คอนเนคกันประสานกันมันจะเกิดจักขุกัลเนดวงตาทำดวงตาให้เกิดและดวงตานี้เห็นอะไรก็เห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นเห็นนั่งก็มีเหงื่อมีร้อนมีเย็นมีกระเพื่อมมีทรงอกกระเพื่อมพองยุบกระเพื่อมเห็นไปถึงหายใจคือมันเห็นหมดเลยเวลาจักขุกัลเนมันเห็นทุกอย่างแทงตลอดแจ่มแจ้งหมดเลยเพราะอันนี้เป็นการฝึกญาณวิปัสสนาญาณมันเห็นหมดนะถ้าฌานเราจะดูอย่างเดียววันนี้เราฝึกญาณนะญาณเราอยู่ตรงที่เห็นถ้าฌานอยู่ตรงที่ดูก็มองมองก็ดูดูให้แน่วมองให้แบบตาไม่กระพริบเลยถ้าฌานแต่วันนี้เราฝึกญาณนะเราจะได้รู้ว่าเรายังไปไม่ถึงญาณเพราะเรายังวางใจตรงๆไม่เป็นกายตรงๆไม่เป็นดวงตาตรงๆไม่เป็นดวงตาตรงๆเห็นใกล้ๆตรงที่อะไรใบหน้าตัวเองได้ไหมใจตรงๆเห็นหมดเลยตั้งแต่ไหล่พองยุบท้องพองยุบทรวงอกพองยุบเห็นข้างในลำไส้มันเคลื่อนไหวหมดเลยเห็นหมดเลยอาการเคลื่อนอาการไหวเห็นไปถึงเส้นเอ็นเส้นอะไรต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆมันคลายตัวบีบลาดคลายไปเนี่ยเรียกว่ามันเกิดการเห็นละเห็นจากวิญญาณทางกายแล้วก็วิญญาณทางใจก็จะเห็นโอ้พอมีรอยยิ้มนั้นน่ะมันจะเห็นกิเลสลอยฟ่องคลายออก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 โอ้ตอนนี้โยมอยู่ตรงกลางได้ไหมมัชฌิมาปฏิปทาแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าหายใจเขารู้สึกได้เองโดยไม่ต้องพยายามหายใจยาวเขารู้สึกแล้วก็ลมหายใจจะเหมือนกับช้าแบบสโลโมชันด้วยถ้าโยมเป็นกลางกลางตื่นหมดเลยอย่างน้อยสามวิญญาณตาจักขุวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณลมหายใจมันจะสโลโมชันช้าลงช้าลงเพราะมันหายใจเข้าไปในความว่าเข้าไปในใจที่ว่าตอนนี้เราก็เจริญอานาปานสติรู้ลมหายใจอันเป็นภายในยิ่งขึ้นไปเมื่อก่อนนี้เราพอจิตว่างใจว่างปั๊บลมหายใจหายแต่วันนี้เราต่อได้เพราะเราสามารถรับรู้ลมหายใจเข้าไปในความว่างได้และเราก็จะเห็นในความว่างเห็นความจางคลายมันว่างเพราะกิเลสมันคลายตัวเห็นจางคลายสลัดคืนแล้วเห็นใจผ่องใส
เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นกลางกลาและที่ห้ามลืมก็คืออย่าลืมการเห็นที่ตาถ้าลืมการเห็นที่ตานะหายหมดเลยถ้ายืมลืมการเห็นที่ตาเช็คยังไงโยมเห็นทั้งตัวไหมเห็นรูปนั่งไหมหรืออย่างน้อยเห็นความรู้สึกบนใบหน้าไหมถ้าโยมไม่มีเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ไปหมดเลยปานานเราฝึกตรงที่ทำตาให้เกิดก่อนก็คือแทนที่จะอยู่กับตาเนื้อไปอยู่กับวิญญาณทางตาทำตาให้เกิดแล้วต่อไปก็คือญาณเขาจะเกิดได้เองทุกวันนี้ที่เราภาวนาหลับตากันตามันไม่เปิดทำดวงตาให้เกิดจักขุกรณีทำดวงตาให้เกิดญาณกรณีทำญาณให้เกิดแล้วก็เกิดผลคืออุปสมายะคือความสงบอภิญญายะความรู้ยิ่งความรู้ยิ่งก็คือความรู้ในเบื้องต้นนะอนิจจังต่างๆสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงอนิจจังอภิญญายะสัมโพธายะความรู้ยิ่งอันนำไปสู่การตรัสรู้นะเราเรียกตรัสรู้เพราะว่านี่เป็นพระสูตรที่พุทธเจ้าทรงแสดงแต่เราก็ความรู้ยิ่งอันไปสู่ความหลุดพ้นนะสำหรับพวกเรานิพพานายะเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะนั้นวันนี้เราไม่ได้ทำลมหายใจดูลมหายใจดูพองยุบบริกรรมพุทโธแต่วันนี้เราทำดวงตาให้เกิดจักขุกัลลานีด้วยการดวงตาแรกก็คือจักขุวิญญาณและลองให้จักขุวิญญาณต่อตรงเข้าไปกับมโนวิญญาณในรอยยิ้มสิตอนนี้จักขุวิญญาณการเห็นของโยมมันจะลึกพอโยมมียิ้มแล้วมันต่อกันมันเหมือนเห็นลึกเข้าไปในใจแต่ขณะเดียวกันต่อตรงไปกับกายสิมันจะเห็นกว้างเอาเพราะนั้นฝึกตรงที่วิญญาณทางตาให้เห็นกว้างกับเห็นลึกได้ไหมโยมได้เดี๋ยวจะกว้างเป็น180เป็น360องศาหรือกว้างแค่ไหนก็แค่นั้นนะโยมนะแล้วก็มีรอยยิ้มเห็นลึกไหมเห็นกว้างเห็นลึกโยมจะเกิดทั้งฌานทั้งญาณลึกเนี่ยจะทำให้โยมเกิดฌานกว้างนี่จะทำให้เกิดญาณด้วยการวันนี้หัดเข้าฌานกับญาณด้วยจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณโยมก็แค่อยู่กับดวงตาสองข้างแบบความรู้สึกตัวโป่งๆเบาๆอ่ะได้ไหมโยมแล้วไม่ต้องทำอะไรนะหลวงพ่อบอกแค่รู้สึกตัวโป่งๆเบาๆที่ดวงตาสองข้างแม้จะหลับตายังรู้สึกได้ไหมเพราะจักขุวิญญาณก็คือธาตุรู้ในตาธาตุรู้ของตาพอมันตื่นก็จะพาธาตุรู้ของมโนตื่นธาตุรู้ของกายตื่นธาตุรู้ของทั้งตาหูจมูกลิ้นกายตื่นเลยตื่นมากขึ้นมากขึ้นสมบูรณ์ก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมแต่วันนี้ตื่นไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่าจักขุกัลลานีเป็นการทำดวงตาให้เกิดแล้วมันเหมือนเห็นแบบแลแลมะโยมจักขุกัลลานีเห็นเหมือนแลแลแลโดยไม่ไปข้องเกี่ยวแลอย่างไรแลเห็นอย่างนั้นทุกอย่างมันเหมือนเป็นเหมือนอาการเคลื่อนอาการขยับอาการไหวของดินน้ำลมไฟตอนนี้จักขุกัลลานียมเริ่มเกิดเห็นร่างกายเคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วยองค์ประกอบคือดินน้ำลมไฟเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วยมก็เริ่มเกิดญาณกรณีเกิดความเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงจริงๆเห็นจะเลยว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราก็ฝึกเห็นจากความเข้าใจในธรรมที่เราเห็นนั่นน่ะตอนนี้เพิ่มความเข้าใจญาณกรณีก็จะเกิดขึ้น
รู้เข้าใจเห็นเข้าใจว่าอะไรๆก็อย่างนั้นเองอะไรๆก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันเป็นอย่างนั้นเองเราจะเห็นหมดเลยถ้าเราเห็นด้วยความเข้าใจมันจะเห็นพร้อมรู้พร้อมเห็นพร้อมแล้วก็อยู่ตรงที่การเห็นคือจักขุกรณีความรู้สึกโปร่งเบาๆตรงที่ดวงตาทั้งสองเหมือนมันตื่นรู้แบบผ่องใสผ่องใสไม่ใช่แค่รอบตามันรอบใบหน้าเลยนะเนี่ยแล้วเราก็ยิ้มทำใจให้มีรอยยิ้มนิดนี้แล้วให้กายไม่เกร็งตัวตรงแต่ไม่เกร็งให้กายโปร่งๆเบาๆมันจะเห็นเคลื่อนขยับทั้งเนื้อทั้งตัวนั่นดีมากเลยเห็นได้อย่างนี้ทั้งวันตลอดเวลาเราก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้ร่างกายนี้มันไม่เที่ยงจริงๆเลยมันเหมือนโรงสีข้าวมันเผาผลาญตัวเองด้วยธาตุดินน้ำลมไฟตลอดเวลาเลยจักขุกรณีเกิดญาณกรณีก็จะเกิดขึ้นญาณก็เกิดขึ้นเห็นด้วยความเข้าใจรู้ด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันไม่เที่ยงแล้วก็วางให้หมดตอนนี้มันจะเหมือนกับว่ามันผ่องใสมากขึ้นตรงที่วิญญาณทางตาจนใบหน้ายมใสเลยนะเนี่ยใสแล้วก็เห็นจนกระทั่งวิญญาณทางตามันตื่นรู้ใบหน้ารู้สึกใสเลยแล้ววิญญาณทางใจก็เบิกบานใจก็ใสแล้วกายก็โปร่งโปร่งเบาๆและมีใจใสใสกายมันก็ใสตอนนี้ทุกอย่างมันใสหมดเลยโยมยิ่งใสมันยิ่งเห็นชัดชัดเป็นการเคลื่อนไหวนิดๆขยับนิดๆทุกอย่างมันจะสโลโมชันหมดเลยนะโยมพอมันใสปั๊บโอ้โหมันเหมือนอยู่เหนือการเวลาสโลโมชันหมดหายใจมันก็เห็นมีลมหายใจเข้าแล้วก็มีลมแผ่เห็นความรู้เนื้อตัวตื่นจนกระทั่งเห็นนามกายตื่นขึ้นมาแล้วเราก็หัดอยู่กับนามกายนามกายเราก็ชัดขึ้นเพราะเรามีดวงตาจักขุกรณีเมื่อก่อนนามกายไม่ชัดเพราะไม่มีดวงตาไม่มีจักขุกรณีมีแต่โป่งๆเบาๆแต่วันนี้มีดวงตาด้วยเพราะนั้นทำดวงตาให้เกิดแล้วมันจะรู้สึกทั้งตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมและจากนั้นก็อาศัยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นก็จะเห็นความไม่เที่ยงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและหัดเห็นด้วยความเข้าใจเมื่อมีจักขุกรณีและเห็นด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยความเข้าใจก็จะเกิดญาณกรณีแล้วก็ตามโดยอุปสมายะความสงบนะก็จะมากขึ้นมากขึ้นอภิญญายะก็คือความรู้อันยิ่งก็มากขึ้นมากขึ้นสัมโพธายะรู้สึกได้ว่าโพธิจิตพุทโธรู้ข้างในตื่นเบิกบานนิพพานายะรู้เลยว่ารู้ของเรามีนิพพานเป็นอารมนิพพานคือรู้ที่ไม่ปรุงแต่งสงบร่มเย็นดับไม่มีส่วนเหลือก็คือดับจากการปรุงแต่งแล้วมันก็จะเห็นการปรุงแต่งทุกอย่างเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้เป็นอนิจจังแต่เราอยู่กับอารมณ์พระนิพพาน
แม้ได้ชั่วขณะถือว่าวันนี้ก็เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งละเราก็จะพบรู้เองตื่นขึ้นมาตรงนิพพานนั้นก็คือรู้เองรู้ที่ไม่มีอาการมาไม่มีอาการไปรู้ที่ไม่มีอาการเคลื่อนวันนี้เราหารู้เองเจอละพอเราหารู้เองเจอและเราอยู่กับรู้เองบ่อยๆเวลาภาวนาหรือเวลามีจักขุกัลยาณญาณกรณีมันก็จะเข้าไปถึงอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะเราก็ทวนอย่างนี้ทวนธรรมจักรกับปวัตตนสูตรบ่อยๆทุกครั้งวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมทำญาณให้เกิดเห็นแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ